สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับมีการคาดการณ์จากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพอังกฤษนะครับบอกว่ายูเครนมีแนวโน้มจะพ่ายแพ้สงครามให้กับรัสเซียหลังจากสูญเสียพื้นที่หลายแห่งในแนวรบภาคตะวันออกตามการรายงานข่าวนั้นบอกว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสของกองทัพหลายนายที่ประเมินว่าสถานการณ์ของยูเครนกำลังอยู่ในภาวะเลวร้ายและมีความเป็นไปได้สูงที่จะพ่ายแพ้ให้กับรัสเซียในเร็ววันโดยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมากองทัพยูเครนสูญเสียฐานที่มั่นหลายแห่งทางภาคตะวันออกของประเทศขณะที่กำลังทหารของรัสเซียสามารถรุกประชิดเมืองโปรคอฟซึ่งเป็นเมืองสำคัญด้านการขนส่งได้มากขึ้นเรื่อยๆและการโจมตีทางอากาศทำให้แนวป้องกันของยูเครนนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับนอกจากนี้ทหารรัสเซียยังมีจำนวนมากกว่าทหารยูเครนหลายเท่าตัวถึงแม้ยูเครนจะออกกฎหมายการเกณฑ์ทหารฉบับใหม่เพื่อเพิ่มเติมกำลังพลแต่กลับถูกต่อต้านจากประชาชนและมีการรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพของยูเครนนั้นต้องไปไล่จับประชาชนนะครับเพื่อมาเป็นทหารเหตุเพราะว่าประชาชนส่วนหนึ่งนั้นไม่ต้องการเข้าร่วมสงครามกับทางด้านกองทัพนั่นเองขณะเดียวกันนั้นทางด้านประธานดีโวลอนเมียเซเลนกี้ผู้นำของยูเครนยังมีความมั่นใจนะครับว่ากองทัพของยูเครนนั้นจะสามารถเอาชนะรัสเซียได้นะครับโดยพวกเขาได้มีการเปิดเผยแผนแห่งชัยชนะหรือว่าวิกตอรี่แพลนระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยเป็นแผนที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสถานะของยูเครนให้เข้มแข็งพอที่จะยุติสงครามกับรัสเซียโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้บอกกับสมาชิกสภาในกรุงเคียฟว่าแผนการนี้อาจสามารถยุติสงครามได้ภายในปี2568องค์ประกอบสำคัญในแผนนี้ก็คือการเข้าร่วมองค์กรสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้อย่างเป็นทางการและก็ให้ชาติพันธมิตรยกเลิกห้ามใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียปฏิเสธการแลกเปลี่ยนดินแดนและอธิปไตยของยูเครนและบุกโจมตีภูมิภาครูทของรัสเซียต่อไปเซเลนกี้บอกอีกว่าจะเสนอแผนดังกล่าวต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำชาติสมาชิกสหภาพยุโรปในวันที่17ตุลาคมอย่างไรก็ตามแผนการเอาชนะในครั้งนี้ยังมีอีก3เป้าหมายที่ถูกเก็บเป็นความลับซึ่งมีรายงานว่าพันธมิตรหลักของยูเครนในยุโรปอย่างอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีและเยอรมนีได้เห็นเป้าหมายหรือว่าแผนลับตามการเปิดเผยของเซเลนกี้กันไปแล้วความเคลื่อนไหวนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับแม้ว่าฝั่งของยูเครนนั้นสูญเสียพื้นที่อย่างต่อเนื่องให้กับฝั่งรัสเซียแต่ตัวผู้นำของยูเครนนะครับอย่างวลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นก็ยังมีความมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะรัสเซียได้และสิ่งที่มั่นใจไปกว่านั้นก็คือการเอาชนะนั้นเนี่ยครับจะไม่เสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวให้กับรัสเซียนั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่จะต้องจับตามองนะครับว่าแผนการของวลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นชาตินาโต้จะให้ความสำคัญหรือว่าให้ความร่วมมือด้วยหรือไม่เพราะเป็นการดึงเอานาโต้นั้นเข้าไปร่วมสงครามโดยตรงนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นหลายชาติก็ปฏิเสธที่จะดำเนินการอย่างนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นก่อติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ